นซีเมนต์หรือปูนกาวใช้อะไรปูกระเบื้องดีเนาะใช้ปูนซีเมนต์สิเอ้าทำไมล่ะป้าก็ถ้าเกิดใช้ปูนซีปูนก็ใช้ไม่ได้อ้าวป้ารู้ได้ไงเนี่ยรู้สิป้าน่ะผัวทำรับเหมาอยู่โอ้แล้วแบบไหนมันดีกว่ากันน่ะป้าโอ๊ยป้าไม่รู้หรอกแต่ผัวป้ารู้เหรออ๋อปูนซีเมนต์กับปูนกาวแบบไหนใช้ในงานปูกระเบื้องดีวันนี้เรามาดูกันหลายคนนะนึกถึงคำนึงถึงความประหยัดมากกว่าคุณภาพของงานทำให้เลือกใช้ปูนซีเมนต์เป็นหลักเพราะว่ามันมีราคาถูกแต่ลืมนึกถึงปูนกาวไปเลยว่าปูนกาวเนี่ยมันทำให้เราทำงานได้รวดเร็วและมีคุณภาพมากกว่าวันนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวชาจะพามาดูกันค่ะในการติดตั้งเนี่ยเวลาเราคำนึงถึงเวลาเนี่ยยิ่งงานเนี่ยที่มีข้อจำกัดของเวลาก็ยิ่งจะต้องมีปูนกาวมาเป็นตัวช่วยเพราะว่าถ้าเทียบปูนกาวเนี่ยเราก็แค่เอาไปผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นปูนซีเมนต์เนี่ยบางทีลูกค้าจะต้องเอาไปผสมทรายผสมหินซึ่งมันใช้เวลานานมากถูกกว่าก็จริงการใช้งานเนี่ยมันยุ่งยากกว่ามากในการปูกระเบื้องซีเมนต์เนี่ยจะต้องปูทีละแผ่นเท่านั้นไม่สามารถปูทีได้หลายๆแผ่นได้เหมือนกับปูนกาวที่จะทำให้ฉาบปูนในปริมาณที่เหมาะสมฉาบไปเลยแล้วก็เอากระเบื้องวางทีเดียวจะทำให้เราประหยัดเวลาเหมือนกันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปูนกาว10กิโลเนี่ยจะสามารถปูกระเบื้องได้พื้นที่ประมาณ 5-8 ตารางเมตรแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยปูนซีเมนต์ไม่มีคุณสมบัติยึดเกาะกับกระเบื้องมากเท่ากับปูนกาวทำให้หลุดร่อนง่ายเมื่อวางกระเบื้องลงไปการขยับย้ายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากโดยปูนกาวนั้นจะสามารถขยับกระเบื้องได้เข้ากันง่ายกว่าปูนซีเมนต์เนี่ยมีข้อจำกัดในการปูกระเบื้องเพราะไม่สามารถปูกระเบื้องในบางสถานการณ์ได้เช่นไม่สามารถใช้กับกระเบื้องประเภทแกรนิโตแบบ 60x60 และไม่สามารถใช้ปูนในจุดที่ต้องรับแรงกดเพราะว่าจะทำให้เกิดการแตกร้าวในขณะที่ปูนกาวเนี่ยสามารถทำได้มากกว่าถึงขั้นสามารถใช้ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำได้ด้วยอีกทั้งข้อเสียที่ชัดเจนมากของปูนซีเมนต์เนี่ยคือการที่จะทำให้กระเบื้องเปียกโดยต้องไปแช่น้ำก่อนซึ่งดูวุ่นวายในการทำงานแล้วตอนการเอามาปูเนี่ยทำให้เกิดเชื้อราได้เพราะว่าถ้าเทียบกับปูนกาวเราไม่จำเป็นต้องเอากระเบื้องไปจุ่มน้ำก่อนแค่เตรียมส่วนกระเบื้องเสร็จก็สามารถนำไปใช้กับปูนกาวได้เลยทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมการปูกระเบื้องแต่ละครั้งเนี่ยถึงต้องใช้ปูนกาวเพราะว่าราคาต่างกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าความยากง่ายในการปูเนี่ยการใช้ปูนกาวมีความง่ายในการปูมากกว่าปูนซีเมนต์โอเคค่ะวันนี้ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครนะคะที่สนใจปูนกาวก็สามารถกดเข้ามาสั่งซื้อกันได้ในตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ